เดือดถูกถามคดีดังอยู่กินกันมา7ปีจะมาพรากผู้เยาว์ได้ยังไงครูไพบูลย์ฟาดเดือดโง่ผมเอาเมียเอาลูกใหม่ผมผิดเหรอครูไพบูลย์แสงเดือนสามีนักร้องดังกระต่ายพันนิพายังถูกตามถามเรื่องคดีพรากผู้เยาว์ล่าสุดไลฟ์ผ่านติ๊กต็อกถูกถามถึงเรื่องนี้เจ้าตัวฟาดกลับเดือดเลยคนมาถามผมจะติดคุกผมจะติดคุกข้อหาอะไรผมก็บอกว่าผมไม่ได้ทำก็เป็นผัวเมียกันอยู่ด้วยกันมันจะพรากผู้เยาว์กันได้ยังไงเขาก็ยินยอมพ่อแม่ครอบครัวเขาก็รู้กันหมดอยู่กินกันมา7ปีจะมาพรากผู้เยาว์ได้ยังไงสูคือปึกแท้ถ้าเอาไป1เดือน2เดือน1ปี2ปีหรือเขาไม่เต็มใจพ่อแม่เขาไม่เต็มใจสังคมไม่รับรู้เขาถึงว่าพรากเข้าใจบ่ไม่อยากพูดไปก็สูคือปึกก็ปึกคือเก่าคนที่รู้ก็รู้คนที่ไม่รู้คือปึกถ้าจะเอาความผิดกันพรากผู้เยาว์ตั้งแต่ปี56ถึง57ตั้งแต่ก่อนที่เราคบกันใหม่ๆตอนนั้นศาลท่านก็ฟังอย่างนั้นอยู่แล้วผมน้อมรับศาลชั้นต้นและศาลทุกชั้นแต่สิ่งที่ผมจะสู้ผมจะบอกกับสังคมผมพิสูจน์ให้เห็นว่าผมไม่ได้พรากเราอยู่กันเพราะเรารักกันเรามีทะเบียนสมรสเรามีลูกด้วยกันเราไปด้วยกันเพราะเรารักให้ทุกคนรับรู้ว่าผมมีเมียมีลูกแต่ผ่านไป 6-7 ปีเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็อย่าแยกกันอยู่ผ่านมา 3-4 ปีผมก็ได้เมียใหม่ผมผิดเหรอผมเอาเมียเอาลูกใหม่ผมผิดเหรอครูไพบูลย์ยังบอกด้วยว่าถ้าผมเป็นคนธรรมดาต่างคนต่างอยู่จบไปแล้วอยากให้เข้าใจพูดเท่าที่พูดได้แล้วแต่ศาลพิจารณาถ้าถามผมจะบอกทั้งศาลและสังคมว่าผมไม่ได้พรากเราอยู่กินด้วยกันเป็นผัวเมียกันคบกันตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปี4ปี5ก็คบกันเป็นแฟนทุกคนรู้จนเป็นสามีภรรยาก็แค่นั้นอยู่ดีๆผ่านไปหลายปีเลิกกันไปแม่เขาบอกว่าอยากฟ้องผมที่ผมไปฟ้องหมิ่นประมาทเขาที่เขาไปออกรายการกล่าวถึงผมก็เป็นการฟ้องแก้เกลียวเวียเล่าวิถีเลี้ยงลูกกันเองเหนื่อยแต่มีความสุขเผยรับหน้าที่ล้างก้นงานสบายไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจวันที่9มีนาคม66ที่โรงภาพยนตร์ SF Central World พระเอกชื่อดังเวียสุกลวัฒน์คณารสให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์บ้านเช่าบูชายันถึงวิถีคุณพ่อป้ายแดงตัดสินใจเลี้ยงลูกเองกับภรรยายอมรับว่าเหนื่อยแต่มีความสุขเผยหน้าที่ล้างก้นสบายสบายไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจชีวิตเปลี่ยนไปไหมตั้งแต่มีลูกก็เปลี่ยนนะครับเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกหลายอย่างมันเป็นสิ่งใหม่มากสำหรับเราเพราะเราก็เพิ่งมีลูกแต่พอเรามีมันก็เป็นสิ่งพิเศษอาจจะเหนื่อยมากๆในช่วงแรกแต่ก็เป็นการเหนื่อยที่มีความสุขเหมือนกับคนที่เคยมีลูกบอกเลยซึ่งเขาก็จะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปเร็วและเราต้องมีเวลาให้เขาเยอะๆผมก็จะมีเวลาให้เขาเยอะขึ้นอย่างที่บอกไปว่าเราก็จะพักงานละครพักงานที่เป็นการถ่ายทำยาวๆไปก่อนประมาณ 5-6 เดือนพอทุกอย่างเริ่มลงตัวเราก็จะกลับมารับงานปกติเห็นมีพาลูกไปเที่ยวด้วยใช่ครับเป็นทริปยาวของเขาครั้งแรกคือเราตั้งใจอยากจะไปพักผ่อนที่ภูเก็ตแต่ไปๆมาๆมันก็ยาวไปเรื่อยถือว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกกับลูกและภรรยาถือว่าเป็นการพักผ่อนของเราด้วยพอเริ่มเข้าเดือนที่3เหมือนกับเขาก็รู้ตัวตนว่าเข้ามาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วแต่ตอนนี้ก็เหมือนเราได้นอนเยอะขึ้นทุกอย่างลงตัวมันก็มีเหนื่อยบ้างแต่เหมือนกับเราได้ออกจากบ้านเราได้พาภรรยาไปเห็นธรรมชาติให้เขาได้พักผ่อนบ้างเหมือนเราทำให้เขาได้รีแลกซ์ด้วยเพราะให้อยู่แต่บ้านมันก็เครียดระหว่างทางลูกมีงอแงไหม
หลับปรึกษาหมอแล้วเขานั่งยาวๆได้ประมาณ6ชั่วโมงคือเราก็พยายามจะเป็นที่พักผ่อนจริงๆไม่ให้มันทรหดคือมันก็ต่างจากที่เราเคยไปเที่ยวคนเดียวเราอาจจะไม่ได้เที่ยวเต็มที่เพราะเราต้องดูแลภรรยากับลูกด้วยมันถึงต้องใช้เวลาหลายวันเพราะถ้าเราไปแป๊บเดียวมันก็จะเหนื่อยอย่างตอนลูกหลับแล้วก็จูงมือภรรยาออกไปทะเล3เดือนที่ผ่านมามีอะไรที่รู้สึกแปลกใหม่บ้างมันว้าวตั้งแต่ตอนเขาออกมาลืมตาดูโลกและพอเขามีพัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆมันก็มีเรื่องใหม่ๆของเขามาตลอดเราก็รู้สึกว่าดีจังช่วงเวลานี้มันพิเศษจังเลยด้วยการที่เราทำงานมาเยอะมากเรามีลูกในจังหวะที่โอเคซึ่งเราก็มีเวลาได้อยู่กับเขาเยอะขึ้นเป็นการเลี้ยงลูกที่ไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีครับเราก็คุยกันสองคนว่าขอเลี้ยงกันไปก่อนว่าเราไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็ค่อยไปในสเต็ปต่อไปแต่ถ้าตอนนี้ก็ยังรู้สึกโอเคอยู่ถ้าในวันที่ติดภารกิจจริงๆก็จะมีคุณแม่ของวิกกี้มาช่วยบ้างคุณพ่อหลายคนกลัวการล้างก้นลูกสำหรับเรามีปัญหาไหมไม่ฮะหน้าที่ผมเลยคือสลับกันผมไม่ได้รู้สึกเลยว่าเป็นเรื่องที่ยากผมเลี้ยงน้องหมา5ตัวก็เก็บปือเก็บฉี่เขามาตั้งแต่เด็กๆจนโตลูกเรายิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยลูกในสายเลือดอะกินยังได้เลยครับหัวเราะไม่สิคือมันไม่ได้น่ารังเกียจเลยก้นลูกสบายสบายอยู่แล้วแบ่งหน้าที่กันชัดเจนไหมว่าใครทำอะไรหน้าที่ที่เราทำไม่ได้ก็จะเป็นฝั่งคุณแม่จัดการเรื่องของการให้นมส่วนอะไรอื่นๆเช่นจับเรเล่นด้วยอาบน้ำทุกอย่างก็จะคอยช่วยซัพพอร์ตเขาหมดสลับกันดูแลมีเวลาสวีทกันสองคนบ้างไหมก็จะพยายามให้มันมีโมเมนต์นั้นอยู่เรื่อยๆด้วยความที่พอจะสวีทแล้วมันเหมือนตลกเลยอ่ะลูกก็จะตื่นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่รองลงมาจากการเลี้ยงลูกแต่ความรู้สึกของผมมันก็ต้องมีตลอดเรื่องของการสวีทหวานกันบ้างมีดราม่าชาวเน็ตมาช่วยเลี้ยงลูกเป็นเรื่องปกติครับซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละบ้านที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนก็มีนิสัยที่เขาได้มาหรือบุคลิกต่างๆของเด็กตั้งแต่เกิดก็ไม่มีใครเหมือนกันผมว่าเราเอาวิธีที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับครอบครัวเราง่ายที่สุดเราก็รับฟังนะแต่บางทีผมก็ไม่ค่อยได้อ่านเรามีเพื่อนมีแม่ก็จะแนะนำก็จะสอนแต่เขาก็จะบอกว่าเอาจริงๆเลี้ยงกันเองเถอะเลี้ยงไปเลยเพราะแต่ละบ้านก็มีการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันวิรินเขาก็เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแบบนี้ต้องมีอีกคนไหมก็อยากมีนะแต่มันจะมีช่วงเวลาพักฟื้นเพราะว่าเราผ่าด้วยลูกคนที่สองอยากได้เพศไหนก็คุยกันอยู่นะครับกับวิกกี้ว่ายังไงหลายๆคนบอกว่าถ้ามีก็เหนื่อยทีเดียวใกล้ๆกันเพราะถ้าห่างกันมากแล้วมันอาจจะชิลแล้วลูกโตแล้วถ้าจะกลับไปมีอีกสักคนนึงอาจจะไม่อยากแล้วตอนนั้นเลยคิดว่าถ้ามีก็ให้ต่อเนื่องกันของผมถ้ามีผู้หญิงแล้วก็อยากมีผู้ชายแล้วเรื่องงานแสดงเราวางแผนยังไงบ้างหลังจากที่ลูกครบ6เดือนจริงๆผมมีภาพยนตร์ที่ต้องเริ่มถ่ายกลางปีไปแล้ว1เรื่องงานละครก็จะหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้วางแผนชัดเจนครับ